ครับคุณธนวัฒน์ครับบรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลในช่วงเช้าวันนี้นายกรัฐมนตรีนะครับก็เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยระบุสั้นๆก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีว่ายังไม่เห็นถึงเอกสารคำสั่งที่มีกระแสข่าวว่าทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีการแต่งตั้งนางสาวจิตภัทรกฤษฎากรเป็นคณะทำงานครับครับโดยความเคลื่อนไหวที่ทำเนียบรัฐบาลในช่วงเช้าวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ตึกบัญชาการ1ทำเนียบรัฐบาลโดยมีบรรดาคณะรัฐมนตรีรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเดินทางเข้ามาร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงทั้งนี้นะครับนายกรัฐมนตรีกล่าวสั้นๆถึงกรณีที่มีกระแสข่าวเผยแพร่อ้างเอกสารหนังสือของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแต่งตั้งนางสาวจิตภัทรกฤษฎากรอดีตแนวร่วมกลุ่มกปปส.เป็นหนึ่งในคณะทำงานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่ายังไม่เห็นเอกสารดังกล่าวครับอย่างไรก็ตามนะครับสำหรับวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีที่น่าสนใจในวันนี้ทางสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนะครับก็ได้มีการเสนอให้เพิ่มวันที่4พฤษภาคม2558เป็นวันหยุดพิเศษนะครับเพื่อให้ประชาชนได้หยุดต่อเนื่อง5วันตั้งแต่วันศุกร์ที่1พฤษภาคมถึงวันอังคารที่5พฤษภาคมซึ่งตรงกับวันฉัตรมงคลนะครับดังนั้นจึงประกาศเพิ่มให้วันจันทร์ที่4พฤษภาคมเป็นวันหยุดพิเศษอีก1วันเพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับเสนอโครงสร้างการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชนเพื่อบรรเทาสาปัญหาภัยแล้งนะครับและขอปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืชส่วนทางกระทรวงคมนาคมนะครับเสนอขอลดหย่อนค่ารายปีภาษีโรงเรือนและที่ดินนะครับประจำปี2557เสนอร่างกฎหมายกำหนดเขตท่าเรือเขตจอดเรือและเขตควบคุมการเดินเรือบริเวณอ่าวพัทยาเกาะล้านจังหวัดชลบุรีพ.ศ.ขณะที่ทางด้านกระทรวงการคลังนะครับก็เสนอร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานและการให้อำนาจปฏิบัติการเกี่ยวกับสำนักงานวิจัยเศรษฐกิจมหาภาคภูมิภาคอาเซียนบวก3นะครับทั้งนี้นะครับสำหรับความเคลื่อนไหวอื่นที่น่าสนใจที่ทำเนียบรัฐบาลในช่วงเช้าวันนี้นะครับสมาชิกศูนย์ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเชียงใหม่ลำพูนจำนวน80คนนะครับได้เดินทางเข้าพบหม่อมหลวงปนัดดาดิษฐกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อมอบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนกลุ่มที่1จังหวัดลำปางลำพูนเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนนะครับและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดชัยภูมิที่ห้องประชุมอัฏฐกัยวทีนะครับชั้น1สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีครับครับอย่างไรก็ตามนะครับทีมโฆษกประจำทำเนียบรัฐบาลนะครับก็จะมีการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในช่วงเวลาประมาณ 14:00 น.ที่จะถึงนี้ครับคุณธนวัฒน์ครับ